ที่บริเวณโบราณสถานริมถนนสายวัฒนธรรมลำปางอำเภอเมืองจังหวัดลำปางกองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่17ได้นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกับประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อำเภอเมืองค่ะไปทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ก็ร่วมกันทำความสะอาดเก็บกวาดเศษใบไม้แห้งที่มันตกกระจายอยู่บริเวณโดยรอบโบราณสถานซึ่งถือว่าเป็นอีกสถานที่ที่สำคัญในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ค่ะตลอดจนเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมทางด้านศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ที่ใกล้จะถึงด้วยนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือของหน่วยทหารแล้วก็พี่น้องประชาชนนะคะในการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันมีการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามสะอาดตาสร้างจิตสำนึกในการร่วมกันพัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ